เปิดหน้าเมือง 5A เปิดหน้าเดินไปถึงไหนแล้วครับขั้นตอนในการทำเหมือนแต่ละวันนะคะเพื่อให้ได้ดินขาวขึ้นมาเนี่ยจะต้องทำอะไรบ้างคือขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะให้ทีมรังวัดของเราเนี่ยครับมาทำการวางบล็อกวางบล็อกเป็นแต่ละพิกัดแต่ละจุดพิกัดขนาดกว้างคูณยาวคูณสูงเนี่ยประมาณ10คูณ10คูณ2เมตรซึ่งแต่ละบล็อกเนี่ยเราก็รู้ค่าคุณภาพมาจากการจดสำรวจวันหนึ่งจะขุดได้เท่าไหร่กี่บล็อกวันหนึ่งจะขุดได้ประมาณเต็มที่3บล็อกค่ะเต็มที่3บล็อกงั้นแสดงว่าบล็อกที่ทำขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนชี้จุดให้คนมาขุดใช่ครับเท่านั้นเองใช่ไหมคะกำลังเตรียมเครื่องคัดแยกดินนะครับเมื่อได้วัตถุดิบเป็นดินหินทรายขุดมาจากเหมืองเรียบร้อยแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องจัดการยังไงต่อไปเราจะใช้น้ำฉีดเป็นน้ำแรงดันสูงครับแล้วก็ฉีดลงมาเพื่อจะทำให้ดินนี่มันแตกตัวแล้วก็เป็นน้ำดินไหลลงมาดินขาวจากหน้าเหมืองถูกลำเลียงเข้าสู่กระบวนการแต่งแร่โดยเริ่มจากการฉีดน้ำเพื่อให้ดินแตกตัวออกจากก้อนหินหลังจากนั้นดินขาวจะผ่านตะแกรงคัดขนาดและกรองเศษหินเศษไม้ออกอีกครั้งจนได้เป็นน้ำดินพักไว้ให้ตกตะกอนหลังจากนั้นน้ำดินจะต้องผ่านกระบวนการอัดน้ำดินเพื่อให้ได้เป็นเนื้อดินขาวที่มีความละเอียดน้ำดินที่ถูกอัดรีดนะคะก็จะเหมือนเป็นแป้งดินค่ะขาวละเอียดมากๆแต่เนื้อดินที่ได้จะมีความชื้นสูงมากจึงต้องนำเข้าเครื่องอบแห้งหลังจากนั้นจึงจะได้ดินขาวสำเร็จรูปค่ะเหมือนขนมอบที่เพิ่งออกมาจากตู้นะคะอุ่นๆร้อนๆเลยน่ากินค่ะที่นำไปทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทจานชามที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวันนะคะเมื่อบี้ดูแล้วก็นิ่มมากๆค่ะไม่เหนียวเลยแล้วก็มีลักษณะสีขาวๆขาวมากๆเหมือนแป้งขนมอะค่ะนอกจากความขาวแล้วอะค่ะถ้าจะเอาไปทำถ้วยชามเนี่ยต้องมีคุณสมบัติอะไรอีกคะก็อาจจะต้องมีความเหนียวมีความเหนียวทำไมต้องมีความเหนียวเป็นพิเศษช่วยในให้ถ้วยจานชามเรามันขึ้นรูปขึ้นรูปได้ดีขึ้นคุณสมบัติเด่นของดินขาวที่พบที่จังหวัดระนองเนี่ยค่ะคือคุณสมบัติอะไรคะหนึ่งในเรื่องของความขาวค่ะที่เหมาะสำหรับไปทำอุตสาหกรรมเซรามิกด้านถ้วยชามครับถ้วยชามถ้วยชามกาแฟพวกเทเบิลแวร์หรือจานเบญจรงค์อีกด้านหนึ่งคือด้านของคุณสมบัติเขาเรียกอัตราการหล่อตัวซึ่งสุขภาพเนี่ยขึ้นรูปด้วยการหล่อทำให้การใช้งานของเขาจะมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพแต่วัตถุดิบสำคัญนะคะในการทำเครื่องปั้นดินเผาประเภทจานชามยังไม่หมดเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นหน้าที่แล้วก็ภารกิจสำคัญของตอกกระแนนยังไม่จบค่ะราคาแจกันใบนี้นะคะก็ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้2คันค่ะมาถึงตรงนี้ปฏิบัติการตามล่าหาความรู้เรื่องเครื่องปั้นดินเผาของต่อกับแนนนั้นเดินทางมาถึงเพียงแค่ครึ่งทางเท่านั้นนะครับยังมีความรู้อีกมากมายซึ่งถือว่าเป็นเบื้องหลังความงดงามซึ่งเป็นคุณค่าทางด้านศิลปะและถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สำคัญของแผ่นดินรอให้ไปสืบค้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นกลับมาติดตามความรู้เกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาในกบนอกกะลาได้ใหม่ในสัปดาห์หน้านะครับตรงไหนมันเป็นสายแรก5 4 3 2เข้ามาในหลุมแร่ดีบุกนะคะที่ชาวบ้านเขาขุดไว้ลึกมากๆค่ะแล้วข้างในนี้ทั้งเล็กทั้งแคบแล้วก็มืดค่ะนี่อยู่ตรงมือหนึ่ง
าวเข้าตาโอ้ยเล็กมากๆข้างในมืดด้วย